ขอเชิญร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรราชาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประธานเข็มเชิดชูเกียรติโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวแก่ครอบครัวตัวอย่างและครอบครัวร่มเย็นจากทั่วประเทศในงานวันแห่งครอบครัวประจำปี2556ณห้องรอยัลจูบิลีบอลรูมอิมแพคเมืองทองธานีวันที่9เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาภายในงานพบกับกิจกรรมการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ครอบครัวตัวอย่างและครอบครัวร่มเย็นนิทรรศการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวในทุกวันภายใต้แนวคิดที่ว่าความเป็นครอบครัวไม่มีวันหยุดเราจึงต้องทำให้ทุกวันเป็นวันของครอบครัวสนับสนุนโดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์